ทำไมจึงวัดไทยเป็นมั่งนะตรงนี้ใครจะถามก็ได้หรือจะถามยังไงก็ถามได้บางทีแต่ว่าบางสื่อบางอย่างตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบเหมือนกันตอบไม่เป็นเมื่อเรารู้อยู่อย่างนั้นมันก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายเพราะใจตรงนั้นไม่วอกแวกไปในที่อื่นนะคำว่าเบื่อหน่ายก็คือเป็นมรรคนั่นเองยังมันยังไม่เป็นแต่มันก็ต้องไต่เข้าไปในระดับบันไดก็ขั้น1ขั้น2ขั้น3มันยังไม่สุดไม่ถึงขั้น15มันก็ยังไม่ได้มันก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนหมายว่าต้องกายนี่เป็นเบื้องต้นของมรรคเบื้องต้นที่เป็นฐานของมรรคเรียกว่าติปฐาน4นะครับเป็นเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เมื่อใจของเราที่สงบอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อใจตัวนั้นเขาไปคิดอยู่เฉพาะเรื่องกายเนี่ยแล้วมันไม่วุ่นไปในที่ใดเลยมันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วเมื่อเราอยู่พักมันเหนื่อยเราจะพักตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็อยู่ได้ไม่คิดรู้ใช่ไหมฮะแต่รู้ใช่ไหมไม่คิดแต่รู้เนี่ยอ้าวไม่รู้ไงก็นั่งอย่างนี้พัดเที่ยงพัดพลาดไม่คิดเลยนั่นนั่นอย่างนั้นไม่รู้ได้สมาธิต้องรู้สมาธิบางอย่างอาจจะมันเคยเป็นมันหลับพอนั่งองค์แต่มันหลับไม่รู้เลยฟ้าผ่ายไม่ได้ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่สมาธิแล้วไปดูของท่านเมเนนประมัยเขียนไว้ก็เรียกว่ามันเป็นอสัญญิกพบถือเข้าไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเป็นอยู่หลายเดือนว่านี่มันบ้ายังไงเว้ยเข้าไปอย่างนั้นนับหมดไม่รู้เรื่องเฮ้ยพอมาเฮ้ยแล้วเป็นไงใช้ไม่ได้แก่อยู่จะเป็นเดือนนะควรจะตกไม่ใช่ของง่ายถ้าลงข้าวง่ายเสร็จแย่ถ้าไม่แก่เสร็จลำบากตัวนี้มันมีหลายเรื่องกันเรื่องการปฏิบัติเพราะนั้นมันก็ต้องเราอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสมาธิแล้วหลับไม่หลับนักปฏิบัติยังเข้าใจว่าหลับกันมากเรื่องนี้อาตมาพูดว่าคนเข้าใจสมาธิหลับได้ยังไงอย่างนั้นจะจัดเป็นสมาธิได้ไม่ได้เราฟัดมาตั้ง5-60 ปีแล้วเราไม่รู้เรื่องนี้มันก็ขี้แมวไม่ใช่ขี้ที่หมูมันยังใส่สวนใส่นาได้ที่แมวไม่ใส่มันมีขนมากมันไม่เอาฮะเพราะนั้นเวลานี้มันมีคนที่การปฏิบัติกันแย่แต่บางทีมันอย่างว่ามันก็พูดลำบากนะเขาก็อาจารย์มีความรู้ดีๆแย่ไม่ใช่ว่าไม่มีให้เราสัวปากเหมือนกันฮะความรู้ความฉลาดผิดกันถูกเขาไม่ได้แต่ว่าไอ้เสือถ้ามันอยู่ในป่ามันก็ต้องมีเขี้ยวเล็บเหมือนกันนะมันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขาก็มันก็ย่ำคล้องกันแต่ว่าเข้าไปในเกาะเขานะทำไมเข้าเกาะเขาทั้งก็ไม่ทำไมใครแต่ว่าเข้าไปในที่มันก็ต้องสู้กันเสือมันไม่ถอยเขาเพราะมันเขี้ยวมันแต่ไม่ถึงเวลาลายมันก็ไม่ออกแล้วคนที่เข้าอยู่ในภวังค์เนี่ยทำไงก็ไม่รู้นะฮะบางทีเข้าไปแล้วไม่รู้ฮะผมนี่ผมคุยกันมาบางคนก็บอกก็ไม่รู้มันไม่ใช่สมาธิไม่ใช่มาที่ลงไปอยู่ในถ้ำเลยมันหลับมันเป็นคล้ายๆสมาธิจะแก้ไขไงคือวิธีแก้ตรงนี้ต้องใช้บริกรรมอยู่อย่าให้จิตเข้าไปยังต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ไม่ให้จิตเข้าไปเลยเพราะพอเมื่อมันจะดีอ่อนเข้าการบริกรรมก็เบาเข้าพับอย่าไปอยู่ต้องบริกรรมให้มันคือตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถึงจะแก้ได้อย่างนั้นพอเผลอพับเดียวเอาไปแล้วไปแล้วเข้าอีกนะเพราะนั้นแก้ยากตรงนี้แก้ยากที่สุดต้องพยายามแก้ตรงนี้พับมาเดี๋ยวตัวเอาเลยหลับมันไปบางทีนั่งในนานๆเลยนะนาน2-3 ชั่วโมงก็ได้วันนี้ผมคุยมาเองครับเขาบอกอยู่ได้2 ชั่วโมงก็อยู่อยู่ได้
ต่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่ ใครจะเปิดวิทยุดังขนาดไหนเครื่องบินมาไงก็ไม่รู้ตัวเฉยน่ามันเป็นโมหะท่านไม่ได้ทำไมเลยว่ามันเป็นอสัญญีโคกันเลยแต่ทีนี้บุคคลคนนั้นไม่เคยรู้ตัวไม่รู้หรอกเพราะออกมาแล้วจะรู้เรานั่งก็รู้เท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีวิธีแก้ไม่เป็นลักษณะอย่างนี้ที่พระท่านเรียกว่าสมาธิวสานในฝั่งนั่งแล้วไม่รู้เรื่องมันก็จะเข้าอยู่ในเกณฑ์นั้นเหมือนกันแต่แล้วมันก็ยังดีจะว่าหัวตอนทีเดียวก็ต้องเป็นไป มีกันเยอะอาตมาเป็นหลายเดือนแต่เราก็แก้ในการบริกรรมแล้วก็ตกปั๊บบริกรรมปั๊บมันไปเข้าพับพอตายนี่มันเป็นเหตุผลที่แก้ไหมมันก็เข้าอีกไม่รู้เลยเสียงไม่ได้ยินหมดคล้ายๆประสาทที่มันดับมันชักกลอยู่พูดยากมาพูดเลยไอ้ที่บริกรรมก็ให้เกิดมันรู้ตัวใช่ไหมใช่สิมีสติคือไม่ใช่การบริกรรมนี้เราต้องการจะไปตัดอารมณ์ที่มันมานิวรณธรรมที่มันคิดปรุงแต่งคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ว่าภาษาเรานะเพราะว่าต้องให้ใจตัวนี้ไปอยู่กับตรงนี้ให้มันแน่วเท่านี้เรายังเอาไม่ไหวแล้วถ้าจะไปคิดธรรมะข้อไหนมันไม่ได้คิดมันก็คิดเป็นมันแต่ว่าโลกก็ต้องอย่างนั้นจะไปเอาให้มันปึ้งเข้าไปทีเดียวเส้นสายมันขาดหมดพวกคนคิดนะถ้าถึงเวลาเข้าสงครามเต็มที่มันก็ต้องลุยแล้วเธอคอขาดหรือท่านคอขาดก็ต้องสู้กันมันไม่ถอยแล้วจะถอยได้ไงย่ำเต็มที่แล้วเวลามันเข้าได้เข้าเข็มก็ต้องย่ำมันเต็มที่แล้วจะถอยอ่ะก็เป็นอย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์เนี่ยท่านจำหา3เดือนท่านฉันข้าวทีวันเวลาท่านบำเพ็ญอาทิตย์ถึงฉันทีวัน8ค่ำที15ค่ำทีเวลาท่านเร่งกันทีโยมที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเอ๊ะให้ผมไปดูข้าวนี้ตายไปดูท่านไม่เห็นตาย3เดือนในพรรษาท่านฉันข้าวทีเดียวมันก็วันพระทีก็มีกี่รันผ้าเนี่ยน่าฉันก็ได้การมหาบัวนะเวลาท่านเร่งเลยครับบางทีบางองค์ก็เหตุบท7วันไปบ้าง10วันนะอย่างนั้นเวลาท่านออกแต่อดบางทีก็เป็นประโยชน์บางทีก็ไม่เป็นประโยชน์คือทำไมที่ว่าเป็นประโยชน์อดแล้วไม่ทำงานลักษณะของจิตมันก็ต่างกันแต่ว่าคนเราก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่ถ้าอดแล้วไปอยู่เฉยไม่ทำงานจิตเข้าไปพักเฉยๆไม่พิจารณาก็ไม่มีประโยชน์มันประโยชน์หลายอย่างแต่จะอดแล้วไปอยู่สบายได้แต่ถ้ายังไม่ดีเต็มที่ก็ต้องอดแล้วก็ต้องสู้คิดต้องคิดลักษณะของปัญญาต้องคิดคิดแล้วก็ต้องเบื่อความคิดแล้วต้องนายความคิดเหมือนมือเราเนี่ยจับกระทงอยู่ทุกวันนะแล้วเรายกอยู่ไม่ปล่อยมันจะได้หรือน่าลักษณะของปัญญาก็ต้องอย่างนั้นอ๋อมือฉันไม่ใช่กระทงเนี่ยฉันจะไปบ้าจับกระทงอยู่แน่เราก็สบายสิเข้าใจไหมเนี่ยลักษณะของปัญญาก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นในตำนานที่เขาบอกสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุตติเป็นผลอิมุตหมายมาต้องปล่อยกระถอนเนี่ยต้องคึงแล้วลักษณะของปัญญาก็ต้องคึงอยู่อันนี้เนี่ยไม่หลุดมานี่อย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่ใช่ลักษณะปัญญาลักษณะปัญญาต้องคิดอยู่อย่างนั้นแล้วไม่กระโดดไปที่อื่นเลยอยู่กันอย่างนั้น3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ต้องฟัดกันอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ใช่ทีเดียวหลายได้ต้องหลายทีวันไหนมันดีเพิ่มอ๋อกระถอนเรานี่บ้ากรรมกระถอนอยู่นะเพราะมันถอนตัว
ป็นต่างกันที่ท่านว่าอยู่ในฌานเนี่ยในกด8วัน7วันเนี่ยนั่นแหละหมายว่าอยู่ในขณะอยู่ในสมาบัติใช่มั้ยฌานฌานไม่ใช่นะสมาบัติฮะไม่ใช่สมาบัติก็เหมือนฌานมันก็สมาธินั่นเป็นความสุขชนิดมันเป็นความสุขที่เกิดจากการใช้ปัญญาใช่มั้ยไม่ใช่นี่เป็นความสุขสำหรับที่พักจิตพักร่างกายเท่านั้นเองพักของจิตไม่คิดแต่ที่ดีสู้อย่างนี้สู้กันเนี่ยสู้กันเนี่ยลำบากเหมือนเราเข้าไปรบกันระดับก็ได้แล้วฟัดกันนั่นแหละใครเชิงดีก็ปวดได้นั่นคอขาดไปก่อนก็ชนะไอ้ตัวนี้สำคัญกว่าไอ้ตัวไปสู้อยู่เฉยนะเพราะเข้าอาจารย์บาลเนี่ยมันสำคัญกว่านะเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกปัญญาสำคัญแล้วครูอาจารย์มั่นนะท่านต้องเอาตัวนี้นะต้องค้นให้หนักค้นลงไปทำไมเหมือนองค์อื่นนะค้นไปมากๆค้นลงไปแต่ท่านก็ให้ค้นเหมือนกันแต่เวลาท่านพอคนเข้าไปศึกษาครับบางองค์ก็ไปเถียงทำไมปัญญานั่นแหละมันจะบาปอย่างนั้นปัญญาก็บาปนะท่านจะกลับสอบใส่ทีนี้ที่แรกท่านเข็ดพอองค์นั้นเถียงพับท่านก็สอบใส่ปัญญาก็บาปนะเพราะมันไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางเข้าใจเพราะมันเอาเกินเถิดเลยเถิดไปเวลาควรพักก็ต้องพักไม่ใช่ไปคิดอยู่ตลอดเวลาคิดมากก็บาปนะจะมาหาเนี่ยท่านเล่าเวลาท่านกำลังฟุ้งเต็มที่นั่นก็เข้าไปท่านนอนป่วยนั้นท่านลุกขึ้นมาเลยท่านบอกมหาบุญจะบาปนะบาปยังไงครูอาจารย์นั่นแหละมันจะบาปท่านว่าไงนะท่านว่าท่านว่าปัญญาเนี่ยมันบาปถูกไหมมันต้องเป็นทักษะผู้ปฏิบัติวิธีท่านเน้นลงไปเต็มที่ต้องเป็นทักษะแล้วจนทีหลังอ๋อกระโถนอย่างที่ว่าอ๋อไอเรานี่บ้ากระโถนเนี่ยไปกำแต่กระโถนไม่รู้จักวางเพราะเมื่อมันเต็มที่ลงไปแล้วมันก็ต้องรู้ว่ากระโถนไม่ใช่มือเรามันก็ต้องวางนั่นแหละท่านสบายแหละทีนี้ก็เรียกว่าสบายแล้วเข้าใจไหมมันยังกำกระโถนอยู่กำถ้วยกำกระโถนกำนู่นกำนี่มันก็ยุ่งใจนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าใจของเรามันกายมันส่วนใจมันส่วนแต่ทีนี้ใจที่บริสุทธิ์นี่อีกส่วนใจที่บริสุทธิ์เรารู้ไม่ได้ต้องฝึกตัวนี้ให้เกิดความสงบแต่มีทุกคนไม่ใช่ไหมคนเราไม่มีมีแต่ทีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติท่านเจ้าค่ะกับเห็นถามท่านนี้ค่ะที่สักครู่ท่านให้ข้อคิดว่าในขณะที่เรากำลังทำสมาธินะคะเรายังไม่ควรยกข้อธรรมขึ้นพิจารณาแต่ระยะต่อมาท่านบอกว่ามีการพิจารณาธรรมจึงจะเป็นไม่เป็นโมหะนะเจ้าคะเราจะพิจารณาได้ว่าขณะไหนเราควรจะพิจารณาธรรมขณะไหนเราจะไม่ควรพิจารณาคืองานของเราเนี่ยต้องเสร็จในการที่เราข้อธรรมมาคิดเนี่ยมาเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าในขณะที่เรายังงานยังไม่เสร็จตาตายแล้วมาเปรียบเทียบมันก็เหมือนเราไปเดินเข้าไปในที่ลกที่โดงอย่างเก่าพอออกมาประเดี๋ยวต้องเข้าลกเข้าโดงนี่เมื่อเราออกจากโดงแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อโดงนี่ฉันเข้าไปมันหนามตามตีนนะแน่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเราเทียบได้แต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันเป็นนิวรณ์ให้เราคิดแล้วก็บางคนก็เอาจิตไปมัดจิตของฉันสงบที่นี่นะอ๋อนี่เขาที่บอกมัดนะอ๋อตรงนี้นิพพานนะแต่ตรงนี้นิมุตนะแต่มันก็จะบ้าสิมีพระบางองค์มาว่าแล้วแต่มาแบบนี้นะพระจิตที่มองก็เปรียบอ๋อตรงนี้พระนิพพานเนี่ยทำไมอ๋อท่านไปคิดอย่างนั้น
ถ้าท่านมาภาวนาดีนั่นเนี่ยเอาไหนท่านลองไปพิจารณากายสัก7วันที่ว่างั้นเอาได้ปะเอาหลายๆวันก็มาทำเรียกว่าทำได้ไงผมพิจารณาไม่ไกลผู้ที่ท่านจิตเดียวต้องพิจารณาได้ถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ปะฮะที่สุดเอวังเป็นทีนั่นแหละไปเทียบว่าอย่างนั้นไปเทียบว่าจิตจิตพอได้ท่านบอกเราเอาตรงนี้นิพพานแล้วเนี่ยมันมีอย่างที่มีแค่ยังไปคิดเอาประมาณเอาพอใจเรานิ่งแล้วก็ไปประมาณเอามันไม่ได้แต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์นั้นของเขาแต่ทีนี้เมื่อมาถามผู้เดียท่านมีความเข้าใจว่าท่านก็ตอบเอาไว้ทั้งนั้นหมายความว่าขณะจิตที่บริกรรมแล้วเนี่ยงานของจิตเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องวางพุทโธคือเมื่อเรารู้ว่าใจตัวนั้นมันอยู่กับพุทโธจนตั้งเวลาชั่วโมงแต่นี้เราก็ต้องวางพุทโธรู้นะว่าใจเรานี่จะตั้งได้นานเท่าไหร่นิ่งอยู่เฉยไม่คิดเลยไม่มีความคิดเลยนะต้องนั้นไม่คิดไปในที่อื่นแต่รู้อยู่ว่าสิ่งอะไรทั้งหมดที่ได้ยินเนี่ยก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความหมายในสิ่งนั้นรู้อยู่เฉยๆ10นาที20นาทีถึงชั่วโมงอย่างนี้นะแล้วถึงจะพิจารณากายแล้วทีนี้เมื่อเราฝึกอะไรได้วันนี้ก็ค่อยมาพิจารณาการพิจารณากายแล้วมันไม่มีหลงไม่มีทำให้หลงถ้าคนไม่พิจารณากายถ้าไปเล่นข้างนอกก็เสียเป็นมากเสียกายนี่มันก็เชื่อคนมันเป็นสิ่งตัดเพราะอาตมาเคยเขาขึ้นไปสองท่านแล้วท่านก็ต่อทันทีไปใหม่เขาพูดไปมาท่านกระโดดเลยขึ้นชั้นหนึ่งนี่ก็ขึ้นขั้นสองไม่ได้ขั้นสองได้พยายามขั้นสามขั้นสามถึงขั้นสี่เพราะท่านพักกันเต็มที่แล้วโอ้ยท่านพยายามไม่หลับไม่นอนก็ต้องเป็นอย่างนั้นเยอะที่สุดโยมไม่มีใครสงสัยอะไรคุณว่าไงคือการเปิดอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราเปิดอย่างเข้มงวดอะไรอย่างนี้นะครับและอยากให้ติดตามไปในพวกหน้าอะไรอย่างนี้นะแค่ว่านะจะตามไปในภพหน้าไหมคงใจรับมันก็ไปแล้วไปเกิดก็ยังมีอีกตั้งแต่ที่ไปไหนในช่วงที่ผมดูต่างๆแต่ถ้าเราไปเกิดมันก็ยังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังมีอีกมันก็ต้องมีสิคือจิตเราพอจะระลึกได้ไม่ให้ความคิดอ๋อบางทีไม่นึกไม่ได้หรอกบางทีก็นึกได้การระลึกได้อย่างนั้นมันก็ต้องเกี่ยวได้ด้วยบางทีเราทำสมาธิมันมีญาณรู้ขึ้นมาที่ไม่ได้บางทีมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็ต่างกันคุณจะไปหมายไปอย่างนั้นทำไมไม่ต้องหมายไปอย่างนั้นหรอกรสชาตินี่มันดีขนาดแล้วมันก็ได้เองชาติหน้าไม่ต้องไปหมายขอเรียนถามท่านอาจารย์ในการปฏิบัติในบางช่วงของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าเราจะแก้ความเบื่ออย่างนี้ได้อย่างไรคือบางทีเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปนะกายที่มันหน่ายจนทั้งน้ำตานี้ไหลสังเวชปลดใจหมดเลยนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เข้าความสงบพิจารณากายโยมปัญหาทั้งหมดจะดับเกลี้ยงเลยเพราะธรรมะผ่านมาแล้วเรื่องนี้ทำไมกล้าตัดสินใจเลยให้นึกถึงกายทุกส่วนของแม้แต่มือขวามือซ้ายเนี่ยนึกให้หมดเลยข้อเล็กข้อใหญ่นับไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าใจเดินอยู่อย่างนี้หลายๆวันให้ความไหนอยู่และการพิจารณากายนั้นน่ะพิจารณากายภายนอกก่อนหรือว่ากายภายในก็เนี่ยถูกก็เล็บเราเนี่ย
ไม่จะไปว่าไหนพ่อมันก็อันเดียวกันนะคุณเพราะอาใจเท่านั้นไปนึกเล็บที่หัวที่ชี้ที่กลางนี่หนาแล้วก็เราไม่ต้องไปหมายไม่นอกไหนมันก็ตัวของเราเราไม่ได้พิจารณาคนอื่นมันเป็นงั้นตัวนี้มันก็เรียกว่ากายในกายนอกมันก็เหมือนกันอันเดียวกันนะคุณแยกพูดไปขนมมาลงไปในคอพักหมอหวานขนมกังขนมกวนหวานไปวันนี้สุดไปอยู่เหมือนขนมหวานอาตมาฟาดคือมวยลูกทุ่งมวยวัดตะลุยการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องให้เกิดความสงบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่สงบแล้วก็ต้องพิจารณาตัวนั้นเป็นตัวหลักถ้าไม่พิจารณานานไปก็เสื่อมแต่พิจารณามากไปก็เสื่อมเหมือนกันแต่ทีนี้เมื่อเราเสื่อมเราก็ต้องไปบูชพุทโธใหม่คือตั้งต้นใหม่ดีนะต้องเอาพุทโธแล้วนะยืนหลักเป็นบันไดสำคัญที่เราจะต้องขึ้นบ้านถ้าไม่มีบันไดก็ขึ้นไม่ได้ว่าไงตกบันไดก็ขึ้นพุทโธใหม่พุทโธใหม่ว่าอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงว่าพุทโธอยู่นั้นมันก็ต้องสงบเราทีนี้เราจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าลงว่าอย่างนั้นก็ต้องสงบเพราะมันเหนื่อยเต็มที่นะว่าลงไปโตมันไม่ไปไหนเลยมันก็ต้องอยู่เฉพาะแล้วมันจะไม่สงบได้นี่เราจะจริงไม่จริงเท่านั้นถ้าเราจริงพับกู้ไม่ออกสองชั่วโมงมึงจะหักก็หักขามันก็เสร็จเราสิถ้าออกพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพย่างออกไปแผ่นดินสูงฟ้าผ่าอะไรน้ำท่วมไฟไหม้ตายทั้งอย่างนี้ครับมันก็อยู่เราสัจจะตั้งไปครับเสร็จมันก็ต้องอย่างนี้นักปฏิบัติทำไมเอานี่โอ้ยไม่ไหวยกของขาวให้เขาไม่ใช่เป็นการต่อสู้กับความรู้สึกเหรอครับฮะคุณว่าไงมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้กับความรู้สึกเหรอครับเอ้ามันเราก็ต้องต่อสู้มันคุณไม่ต่อสู้ไม่ได้ต้องหักล้างมันสิก็เราจะเอาสมาธิเราก็ต้องหักมันเต็มที่เองมาท่าไหนก็ต้องสู้ทั้งนั้นสู้ก็จนฝาดก็เอาจนให้มันสงบหมายบางทีนั่งไปนานนี่มันเมื่อยจนทนไม่ไหวนะมันจะปวดออกชิปไม่ถึงแพ้พอวันหลังมาก็ถึงตรงนั้นปวดอีกแพ้อีกวันหลังมาก็ถึงตรงนั้นพอจะดีเพิ่มก็ปวดอีกเลิกอีกแพ้ไม่กิน5ปีก็ไม่ได้บุญแม่มึงหักเป็นหักกูจะสู้ถ้ามึงทับเสร็จแล้วฮะก็ได้แค่นี้ภาษาของพระป่าป่ามันก็ต้องเอาแบบนี้ของพระพุทธเจ้าของเราเป็นภูมิรมคูก็ต้องเหมือนนั้นการสัจจะบารมีฐานบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีอธิษฐานเอาไว้พับแล้วไม่ออกจากบ้านหลังตายก็ให้อยู่อย่างนี้ก็ได้ขัดรู้สิต้องอาศัยสัจจะตัวนี้ครับถ้าใครนั่งลงไปสักสิบนาทีโอ้ยทนไม่ไหวแพ้ก็อย่างนั้นน่ะก็สิบนาทีทุกวันก็ได้แค่นั้นเองคุณมันไม่ได้ทีนี้มันเจ็บก็ต้องสู้ไหนไอ้ขามึงว่ามึงเจ็บเหรอไหนมึงเจ็บตัวไหนมึงว่าอ้าวไอ้หัวใจนี่ไปว่าต่างหากนะมันก็ชักชั้นเข้ามาหน่อยเนี่ยมันก็สนุกที่การเลยโอ้ยสนุกนักโจมเอ้ยอาตมาเป็นหนุ่มเนี่ยมาสนที่สุดนะฮะดื้อด้วยแล้วบ้านก็มีอันจะกินดีเหมือนกันแก่นที่สุดใครเขาบวชเขาก็ว่าไอ้นี่แหบมันขาแต่ว่าปฏิบัติให้มันเอาเต็มที่ไม่ค่อยนอนในพรรษา3เดือนไม่นอนเลยกลางวันคือหมายความว่ากลางคืนไม่นอนสู้เต็มที่เลย 4-5 วันน้ำปากง่วงวันง่วงวันไหนมันง่วงเต็มที่ก็ต้องไปพิมพ์ข่าวนี้เขารู้สึกตัวเอาแล้วเพราะว่าสัญญาไม่หนุนอธิษฐานไว้ไม่หนุนนะไม่หนุนสู้เต็มที่เลยหมายงั้นไม่ได้เดี๋ยวไว้หมายเป็นขี้ขาดแล้วก็
อาจารย์ครับไอ้ความไม่ครบมันกี่คนได้แต่บางทีไอ้มดมากัดเนี่ยมันอ้าวบางทีถ้าเราตั้งสัจจะมันก็ไม่ออกกันมันก็ยอมให้กันยอมให้กันนะครับบางทียุงเต็มที่นะอ่ะมึงเอาไปเอาไงก็เอามาทนได้มั้ยครับบางทีสมาธิเนี่ยถ้าเราเข้าถูกจังหวะมันขัดไม่มีอยู่แต่ใจนี่ไม่เกี่ยวข้องบางคราวนี่มันเข้าจนลมไม่มีดับชนิดเต็มที่เลยกายไม่มีรู้แต่รู้อยู่แต่ใจนั้นหมดความรู้สึกแต่รู้ในตัวมีอะไรมาแต่ว่าถ้าถึงเต็มที่ขนาดนั้นครับไม่ถูกไม่มีรู้สึกหมดความรู้สึกแต่เป็นยากมากเลยตรงนี้จะมาไปป่วยในป่าคนเดียวไปเข้าไปในดงมาดิจึงรู้สึกว่ามันเป็นแต่ว่ามันพูดยากมันต้องประกอบร่างกายต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ลมหายใจทุกชนิดต้องให้บริบูรณ์แล้วเราก็เมื่อทำอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ต้องค่อยๆผ่อนลมหายใจก็ต้องพิจารณาเอากันอยู่อย่างนั้นจนให้เต็มที่ลงไปแล้วก็ต้องดูลมหายใจด้วยผ่อนลงไปทีแรกมันจะอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้หมดขึ้นมาเรื่อยหมดขึ้นมาเรื่อยอยู่ตรงนี้ยังมีนิดเราก็ยังพิจารณาอยู่ยังไม่หมดนี่พิจารณาค้นอยู่นะตลอดพอตรงนี้มันหมดแล้วเว้ยเราก็หยุดความคิดคือเรียกว่าหยุดความค้นลองวางพับแหมมันขาดเนี่ยแต่พูดนิดไม่ดีมันนี่นะมันจริงๆในชีวิตปวดมาครับเป็นหรือเปลี่ยนให้หลังก็ออกมาไข้ของกำเริบมาเรื่อยแต่ที่หลังก็เป็นเหตุเข้าไปในอย่างนั้นไม่แบบนั้นไปอดข้าวทั้งน้ำมันไม่ได้เว้ยบอกให้อาจารย์เพื่อนในฟังแม่ไม่เหมือนครั้งอยู่ยังเราโอ้ยดูบ้านทุกแก้วมันยังมีลมหายใจลมหายใจมันแรงเต้นตึ๊ก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 มันเพราะเราอดครับแล้วลมมันก็เดินแรงมันไม่ไอ้กายมันยังเต้นแรงเพราะไอ้สังขารของจิตมันดับแต่ไอ้กายปึ๊กไปรับรู้มันไม่สนิทมันต้องประกอบกันไม่หลับหรอกโยมนั่นอย่าไปเชื่อเขาว่าสมาธิแล้วหลับเป็นหัวต่อไม่จริงใครหัวจะมาออกไปจะมาก็ไม่เชื่ออยู่ตลอดเวลาเอาละนะให้พรโยมยะถาสัมมาปูราปะริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตริณังเตตานังอุปกัปปติมันมีเสน่ห์แบบของที่ประเมมันสมิทธิ์ตุสักเทกุเรนุสักสปาจันโพนโสยะท้ามณีโชติระโชยะท้าตัพเพรโรยวัชันตุสัปโรโคเวนัสตุมาเตภวัตันตระโยสุนิพพานโกปะมะอาภิวาทนะเตมิจารจังอุทาปะเจโลทิตาโรธัมมาวัชันติอายุวันโนโสขังพลังวัตุสัพพมังคลังระคันโตสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสนาตุสัพพมุตเตตุสัพพมังคลังระคันโตสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสนาโสทิพมุตเตตุสัพพมังคลังระคันโตสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสนาโสทิพวันโตเตสาธุ